ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา16:00 น.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคธุรกิจกลางคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลดฝุ่นละออง PM2.5 จากแหล่งกำเนิดทั้งลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรม